นี่คือหลังจากที่ได้รับมอบมาเนี่ยก็เราได้ดำเนินการตามแผนในการเทียบกับว่าปรับปรุงนะครับปรับปรุงรถให้เข้ากับรางของประเทศไทยนะครับวันนี้เนี่ยจึงเราพร้อมนะครับเรารับมอบมาประมาณ17เรารับมอบมา17คันนะครับแต่วันนี้เราพร้อมที่จะเอามาทดสอบแล้วให้สื่อมวลชนลองนั่งดูเนี่ย3คัน3คันเนี่ยเป็น1ขบวนนะครับขบวนนึงเนี่ยสามารถมีได้ถึง4คันแต่วันนี้เราพร้อมที่จะให้บริการ3คันนอกจากจะปรับล้อให้เข้ากับรางของเราแล้วเนี่ยเรายังซ่อมแซมในส่วนของอะไหล่ต่างๆนะครับในการดัดแปลงแล้วก็เปลี่ยนอะไหล่บางส่วนนะครับตอนนี้เป็นเฟสแรกก็คือเปลี่ยนเรายังไม่ได้โอเวอร์ฮอลเครื่องทั้งหมดหรือในการเปลี่ยนเครื่องทั้งหมดแต่ว่าเราเอามาซ่อมแซมเพื่อที่จะสามารถดูว่ามันใช้การได้ดีจริงๆหรือเปล่านะครับซึ่งวันนี้พิสูจน์แล้วครับว่าในส่วนของการใช้งานในส่วนของเครื่องใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็ความสวยงามเราจะเห็นว่าการรถไฟเองเนี่ยได้คงอัตลักษณ์ของรถพิฮะที่เป็นรูปแบบของญี่ปุ่นไว้นะครับเพื่อที่จะให้ผู้โดยสารแล้วก็คนไทยได้เห็นว่านี่คือส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับการรถไฟของญี่ปุ่นนะครับซึ่งอัตลักษณ์ตรงนี้เนี่ยอันนี้คือการทำสีใหม่นะครับนี่คือการทำสีใหม่แต่ว่าเราคงโทนสีเดิมไว้แล้วก็มีการทำความสะอาดข้างในนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะไม่ว่าจะเป็นผนังอันนี้เนี่ยที่ต้องยอมรับว่าที่รถที่เรารับมอบมาจากญี่ปุ่นนั้นยังคงความสมบูรณ์อยู่นะครับเพียงแต่ว่าเราเอามาทำความสะอาดแล้วก็ซ่อมแซมเพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็สามารถให้บริการได้เป็นอย่างดีแล้วนะครับก็วันนี้ก็พิสูจน์ได้เห็นนะครับว่ามันสามารถใช้การได้ดีจริงๆในเฟสแรกนี่เป็นการซ่อมบำรุงแล้วก็ปรับปรุงนะครับไม่ได้เปลี่ยนเครื่องไม่ได้โอเวอร์ฮอลนะครับค่าใช้จ่ายต่อคันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 200,000 บาทไม่รวมค่าแรงซึ่งค่าแรงจริงๆแล้วเราใช้คนของรถไฟเองในการให้บริการในการซ่อมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้คิดค่าแรงเข้าไปว่าเรามีเงินเดือนให้พนักงานของเราอยู่แล้วตั้งจนแบบคือเปลี่ยนอะไรแล้วก็ในการโมดิฟายอะไรบางส่วนเช่นล้อเป็นต้นนะครับอยู่ที่ 200,000 บาทรวมทำสีแล้วนะครับ 200,000 บาทรวมทำสีแล้วต่อคันนะครับซึ่งผลการทดสอบก็น่าจะประจักษ์แล้วนะครับว่าเป็นเราพร้อมที่จะให้บริการประชาชนแล้วครับความนิ่มนวลความสมบูรณ์ของรถนะครับแล้วก็ความสวยงามของรถเมื่อกี้เราวิ่งมาด้วยความเร็วประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็นิ่มนะครับส่วนนิ่มแสดงว่ารถก็ยังดีแล้วก็ทางที่เราวิ่งก็เป็นทางที่ดีด้วยนะครับก็น่าจะสมบูรณ์ครับการปรับขนาดของล้อซึ่งเป็นสิ่งแรกที่ทำมาตั้งแต่มาถึงแล้วนะครับก็ปรับให้ประมาณ6มิลใช่ไหมฮะ6เซนนะ6เซนข้างละ3เซนข้างละ3เซนซึ่งเล็กน้อยเองนะครับแล้วยืนยันเรื่องความปลอดภัยครับเรื่องนี้เป็นเรามีมาตรฐานของการรถไฟของเราอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรถใหม่รถเก่าเราต้องมีมาตรฐานในการเดินในการให้บริการอยู่แล้วครับดังนั้นเรื่องความปลอดภัยยืนยันครับว่าเป็นความปลอดภัยได้อย่างมาตรฐานครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วเนี่ยเดือนหน้าเราสามารถน่าจะให้บริการประชาชนได้ส่วนจะเส้นทางใดนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราอยู่ระหว่างการพิจารณาแล้วก็เราอยากรับฟังความคิดเห็นของสื่อมวลชนและประชาชนด้วยว่าอยากให้เอารถนี้ไปวิ่งที่ไหนนะครับอันนี้คือชุดแรกนะครับรถที่เหลือนะครับเราอยู่ในระหว่างทำสีอีก1คันซึ่งเดือนหน้าก็น่าจะเอามารวมกับชุดนี้ได้ชุดนี้ก็จะเป็น4คันนะครับ4คันนี้สามารถให้บริการประชาชนได้ต่อที่เราอยู่ที่ประมาณ 200,
200เศษๆนะครับต่อที่นั่งที่200เศษๆที่นั่งนะครับต่อ1ขบวนเนี่ยเราจะได้ประมาณ200กว่าที่นั่งนะครับอันนี้คือเดือนหน้าเราจะได้นะครับแล้วชุดต่อๆไปเนี่ยก็น่าจะทยอยออกมานะครับในการซ่อมบำรุงเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณชุดประมาณ5เดือนถึง6เดือนนะครับเพราะฉะนั้นชุดต่อๆไปน่าจะออกมาประมาณต้นปีหน้านะครับทั้ง17คันเนี่ยน่าจะออกให้บริการประชาชนไม่เกินสิ้นปีหน้าครับต้องบอกว่าเราตั้งใจจะให้เป็นรถท่องเที่ยวครับเพราะว่าหลังจากนี้นะครับเดือนหน้าก็เดือนเข้าเดือนตุลาแล้วน่าจะเข้าไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวและในภาวะที่โควิดได้ผ่อนคลายลงมาแล้วเนี่ยเราอยากจะให้ประชาชนมีความสุขนะครับกับการนั่งรถฮิฮะนี้ในการท่องเที่ยวนะครับซึ่งในเส้นทางท่องเที่ยวก็จะมีไม่ว่าจะเป็นเส้นทางของสายน้ำตกเมืองการนะครับสายเขื่อนป่าสักโทนสิทธิ์หรือหัวหินเดี๋ยวเรากำลังขอดูว่าจะเป็นเส้นไหนจริงๆแล้วสามารถวิ่งได้ทุกเส้นนะครับระยะสั้นเพราะมันเป็นตัวนี้เป็นดีเซลรางแล้วก็ต้องยอมรับครับว่าเป็นรถที่เรารับมอบมาที่เขาใช้งานมาพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่อยากจะใช้งานไม่อยากใช้งานเขาเยอะเกินไปนะครับเพราะว่าอยากจะให้เขาได้วิ่งระยะที่ควรจะเหมาะสมนะครับเพื่อที่จะคงการใช้งานไประยะยาวๆนะครับยืนยันครับไม่ใช่เศษเหล็กครับวันนี้สื่อมวลชนที่เป็นพยานด้วยนะครับนั่งก็มานิ่มกริบไหมฮะเราวิ่งได้จริงๆแล้ววิ่งได้ความเร็วที่ค่อนข้างจะสูงด้วยนะครับคือ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ